อดีตรองนายกรัฐมนตรีเตือนรัฐบาลปมแจกเงินดิจิทัลต้องกู้อีกหวั่นบริหารไร้วินัยกอบศักดิ์อดีตรองนายกรัฐมนตรีเตือนรัฐบาลระวังเจอตลาดลงโทษปมแจกเงินดิจิทัล 10,000 หากบริหารนโยบายคลังไร้วินัยแถมต้องกู้อีกวันที่25กันยายน2566นายกอบศักดิ์สภาวสุขอดีตรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้โพสต์ผ่าน X ทวิตเตอร์ถึงกรณีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังตอบผู้สื่อข่าวว่าไม่เคยมีความกังวลเรื่องเม็ดเงินที่จะใช้ในนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตโดยนายกอบศักดิ์ระบุว่าไม่ห่วงได้นายครับ 560,000 ล้านบาทไม่ใช่เงินหยิบมือเดียวแถมต้องกู้มาอีกมุมมองที่ว่าแจกเงินรอบนี้จะทำให้เศรษฐกิจโตเก็บภาษีได้เพิ่มเพียงพอที่จะชำระหนี้ก็เป็นเพียงความหวังที่คาดไว้คิดให้ดีครับระวังตลาดจะลงโทษเพราะบริหารนโยบายการคลังอย่างไร้วินัยกู้3แนวทางครับ 1. ผ่านงบประมาณแผ่นดินโดยการเบียดงบอื่นๆออกกระตุ้นได้บ้างแต่ไม่ได้ผลเต็มสูบเพราะไม่ได้ใช้เงินใหม่ 2. ให้วิสาหกิจกู้แทนไปก่อนแล้วใช้หนี้โดยการนำเข้างบประมาณในปีถัดไปผิดวินัยทางการคลังใช้เงินโดยไม่ผ่านสภา 3. ออกคร.ก.กู้เงินเป็นกรณีฉุกเฉินทางการเมืองน่าจะไปไม่รอดหรืออาจใช้ทั้ง3วิธีย่อยจำนวนออกไปหนิงรับเสียใจซ้ำไม่คิดจีนเปิดเผยข้อตกลงยื่นข้อเสนอให้หย่าหนิงสะเทือนใจจีนไม่ทำตามสัญญาเอาเรื่องข้อตกลงมาเปิดเผยฝ่ายชายยื่นข้อเสนอขอหย่าผู้จัดสาวหนิงปณิตาพัฒนาฮิรัญออกมาเปิดใจครั้งแรกด้วยสีหน้าเครียดในงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร OZYDTX คลอโรฟิลพลัสที่เจ้าตัวเป็นหุ้นส่วนถึงประเด็นที่อดีตสามีจินจรินทร์ธรรมวัฒนะออกมาให้สัมภาษณ์ว่าตอนนี้เลิกกับอดีตภรรยาแล้วตอนนี้หลังจากที่ออกมาพูดไปบ้างแล้วสภาพจิตใจเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะอย่างที่เห็นทำงานทุกวันพยายามตั้งสติทำทุกอย่างให้ดีในทุกๆวันแล้วก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปมีอะไรมากวนใจเราระหว่างนี้ไหมเราทำโปรเจกต์เยอะมากจริงๆกวนใจหนิงเหรอมันก็คงเป็นความรู้สึกของหนิงเองแหละแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ยังไงมันก็รู้อยู่แล้วว่าต้องเจอค่ะความชัดเจนล่าสุดมันเกิดขึ้นเพราะจีนไปออกรายการข่าวถึงออกมาค่อนข้างชัดเจนว่าหย่ากันแล้วใช่ค่ะตามนั้นเป็นข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้กันจริงๆตามที่หนิงสัมภาษณ์ไปว่านิ่งหนิงขออนุญาตใช้คำนี้ดีกว่าหนิงว่ามันน่าจะมันเป็นข้อตกลงกันนั่นแหละเรียกได้ว่ากระดาษแผ่นหนึ่งแลกกับกระดาษอีกแผ่นหนึ่งเพื่อให้จินเป็นอิสระตอนที่เขาไปพูดในรายการแล้วเราเห็นเรารู้สึกยังไงกับข้อตกลงว่าจะไม่พูดเรื่องนี้ณวันนั้นมันก็คือหลายล้านความรู้สึกที่มันอยู่ในใจจะปฏิเสธว่าไม่โกรธก็คงไม่ใช่มันเยอะแยะมากมายที่หลายๆคำถามจากคนที่รักและเป็นห่วงเราถามเข้ามาเยอะแยะมากมายมันก็หลายๆสิ่งที่อยู่ในใจแล้วก็อยากจะอธิบายอยากจะพูดไปแต่มันก็ไม่มีความจำเป็นมันเป็นความรู้สึกที่จะว่าแย่มันก็คงเป็นแบบนั้นหนิงรับเสียใจซ้ำไม่คิดจีนเปิดเผยข้อตกลงยื่นข้อเสนอให้หย่าคิดไหมว่าเขาหลุดพูดออกมาทั้งที่ตกลงกันแล้วไม่ได้คิดค่ะย้อนกลับไปใครเป็นฝ่ายเริ่มคุยเรื่องการหย่าก่อนก็อย่างที่หนิงบอกไปด้วยปัญหาทั้งหมดทุกครั้งที่หนิงเจอสื่อหนิงก็จะขอเวลาทุกคนว่าหนิงยังไม่มีคำตอบที่แน่ชัดให้ใครหนิงขออนุญาตใช้เวลาในการเคลียร์หลังบ้านก่อนหนิงจะพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุด
แต่มันก็ไม่ได้จนมันยื้อกันจนถึงที่สุดแล้วเมื่อมันไม่ได้ก็ต้องปล่อยเขาขอให้ไปเซ็นใบหย่าใช่ค่ะจุดตัดสินใจตอนนั้นของเราสิ้นสุดแล้วณวันนั้นหนิงคิดแค่ว่าในมุมของคนที่เป็นแม่การปล่อยให้จีนมีอิสระน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวหนิงแล้วก็ลูกตอนที่เขามาบอกเรื่องนั้นอย่างที่บอกว่าพยายามยื้อแต่ยื้อแล้วไม่สำเร็จก็ต้องปล่อยกังวลเรื่องลูกเป็นหลักก็ค่อนข้างประมาณหนึ่งค่ะแต่เราก็เรียนรู้จากประสบการณ์หลายๆอย่างพอเวลามีปัญหาหลายๆอย่างเกิดขึ้นเราก็จะพยายามสอนลูกเราว่าทุกๆปัญหาไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วเราก็พยายามทำปัญหาตรงนี้ที่มันดูเป็นปัญหาใหญ่มากให้มันกลายเป็นเรื่องเล็กๆ เราสร้างความสุขในทุกๆวันให้ลูกแล้วให้มองว่าทุกๆปัญหาที่ผ่านมาเข้ามามันเป็นเรื่องเล็กแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเพราะทุกคนก็เจอเหมือนกันเราโชคดีที่เจอหลายปัญหาก่อนคนอื่นแปลว่าโตขึ้นไปเราก็จะแข็งแกร่งมากขึ้นกว่าคนอื่นก็จะสอนลูกแบบนี้ข้อตกลงของเราจริงๆในส่วนตรงนั้นขออนุญาตให้เป็นเรื่องภายในนะคะว่ามันคืออะไรแต่อย่างที่หนิงบอกว่าก็ย้ำคำเดิมคือกระดาษใบหนึ่งหนิงก็มอบให้แลกกับกระดาษใบหนึ่งที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองก็ขอว่าให้ทำตามกระดาษใบนั้นที่เป็นข้อเสนอของทางจินเองที่หนิงพูดแล้วว่าตัวหนิงเองไม่เคยเรียกร้องอะไรพอจะบอกได้ไหมว่าข้อตกลงนั้นคืออะไรในเรื่องขอข้อตกลงหนิงขออนุญาตจริงๆว่าขอให้มันเป็นเรื่องภายในครอบครัวเอาจริงๆวันนี้พี่ถามหนิงทุกคนมีคำถามหนิงเชื่อว่าคนที่ดูก็มีคำถามหนิงก็อยากจะบอกให้หมดไปแต่สิ่งที่หนิงไม่พูดนี่คือสิ่งที่หนิงทำดีที่สุดแล้วเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าข้อตกลงนั้นก็คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนิรินทร์ไม่มีอะไรสำหรับหนิงเลยนะวันนี้เรียกร้องทุกอย่างก็เพื่อลูกเท่านั้นและยอมที่จะเซ็นกระดาษใบนั้นให้ก็เพื่อให้ลูกได้ใช้ชีวิตที่มีความสุขแล้วตัวหนิงเองก็จะได้ใช้ชีวิตที่มูฟออนต่อไปให้มีความสุขหนิงมีความสุขลูกหนิงก็จะมีความสุขหนิงรับเสียใจซ้ำไม่คิดจินเปิดเผยข้อตกลงยื่นข้อเสนอให้หย่ากับข้อตกลงที่มีต่อกันตัวหนิงยอมรับได้บางครั้งการที่เรายอมรับอะไรไม่ได้ถ้าเรายอมเพื่อให้มันจบมันก็เป็นเรื่องราวที่จะได้รีบจบไม่คาราคาซังแล้วหนิงจะได้เดินหน้าต่อไปซึ่งจริงๆมันจบไปแล้วไงนึกออกไหมจบไปหลายเดือนแล้วหนิงพยายามคอนโทรลทุกอย่างให้มันจบไปสวยๆแล้วหนิงไม่คิดว่าเรื่องมันจะกลับมาอีกจากการที่ไม่ทำตามข้อตกลงแค่นั้นเองซึ่งหนิงก็อึดอัดใจมากๆจริงๆที่ผ่านมาหนิงก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่บางวันงานอีเวนต์ทุกคนไปตั้งกล้องรอแล้วหนิงก็หนีทุกคนไม่ได้ข่าวโทรมาก็ไม่ได้รับแต่หนิงก็พยายามอธิบายให้ทุกคนฟังทุกคนก็เข้าใจและเข้าใจว่าวันนี้ที่ทุกคนมาที่นี่เพราะข่าวมันเกิดขึ้นมาแล้วหนิงก็จำเป็นที่จะต้องตอบตามข้อตกลงที่เขาบอกจะทำให้ได้มีระบุระยะเวลาไหมอันนั้นเป็นพวกข้อตกลงต่างๆในการจดทะเบียนหย่ามันเป็นข้อตกลงตามกฎหมายแล้วค่ะการหย่าครั้งนี้เรียกว่าออกมาตัวเปล่าได้ไหมก็อย่างที่บอกค่ะทุกสิ่งทำให้ดีที่สุดสำหรับลูกตัวหนิงเองวันนี้หนิงก็เดินหน้าทำงานทำธุรกิจพยายามสร้างความมั่นคงให้ตัวเองพยายามทำทุกอย่างที่ทำได้ชีวิตคนเรามันมีขึ้นก็มีลงเดี๋ยวมันก็ดีเองตอนนี้พอไม่เป็นไปตามข้อตกลงจะทำอย่างไรต่อไปยังคิดไม่ออกเลยค่ะยังไม่ได้คิดอะไรไปถึงตรงนั้นค่ะอย่างเรื่องบ้านมีแพลนยังไงบ้างจะมูฟออกมามันคงเป็นแพลนอนาคตค่ะแต่ว่าอันนี้หนิงขออนุญาตไม่ลงรายละเอียดละกันค่ะเพราะหนิงรับปากอะไรไว้คนอย่างหนิงถ้าพูดว่าหนิงจะทำหนิงก็จะทำอะไรถ้าหนิงทำไม่ได้หนิงจะไม่พูดออกมาจากปากหนิงเลยฉะนั้นหนิงอยากจะตอบพี่ทุกคนให้มันเคลียร์ไปเลยแต่ว่ามันคือสิ่งที่หนิงรับปากไปแล้วมันไม่ได้หมายความว่าอีกคนนึงไม่ทำตามข้อตกลงแล้วหนิงก็
หนิงก็จะไม่ทำตามข้อตกลงด้วยถ้ามันเป็นแบบนั้นเรื่องราวมันก็จะบานปลายและไม่จบค่ะหลังจากที่จินออกมาพูดได้มีการพูดคุยกันหรือยังไม่ได้คุยค่ะตอนเขาไปอัดรายการเราไม่รู้ทราบคะจริงๆโดยตัวหนิงเองก็พอจะทราบคร่าวๆว่าเทปนี้คือจริงๆแล้วติดต่อหนิงแล้วอย่างที่หนิงบอกอะไรถ้ามันเป็นคอนเทนต์เรื่องพวกนี้ทุกคนจะรู้ดีว่าหนิงจะไม่รับเลยขนาดหนิงไม่รับไม่สัมภาษณ์เลยหนิงแทบจะหนีด้วยความเกรงใจทุกคนมากๆหนิงยังโดนด่าเลยว่าหนิงพูดมากพูดเยอะทั้งที่นี่มันน้อยที่สุดแล้วค่ะก่อนที่จะถ่ายรายการเราค่อนข้างมั่นใจว่าเขาจะไม่พูดเรื่องนี้ใช่ค่ะได้คุยกับพี่ธัญญาถึงเรื่องนี้ไหมได้คุยค่ะธัญญาทราบไหมว่าเรารู้สึกไม่ดีกับคอนเทนต์นี้พี่ธัญญาทราบค่ะว่าหนิงรู้สึกตกใจและรู้สึกไม่ดีมันอาจจะมองเป็นเรื่องเล็กๆแต่มันไม่ได้เล็กไงคะเพราะพอมันเป็นเรื่องออกมาคือเรื่องมันจบไปแล้วจบสวยๆไปแล้วไม่มีใครมาสนใจหนิงเรื่องนี้แล้วหนิงเดินทางทำงานแล้วแต่พอมันออกมาปุ๊บมันก็กลับเข้ามาอยู่ในวังวนเดิมๆอีกค่ะแสดงว่าเราก็มูฟออนไปในระดับหนึ่งแล้วแต่ตอนนี้มันกลับมาทำให้เรารู้สึกเสียใจอีกรอบค่ะเรายังกังวลเรื่องอะไรอีกไหมอะไรจะเกิดก็เกิดค่ะเสียงสั่นเราให้เวลากับความเสียใจครั้งนี้อีกนานไหมหนิงต้องเข้มแข็งค่ะเพราะชีวิตหนิงมันไม่ได้มีแค่ตัวหนิงเองแค่คนเดียววันนี้หนิงมีลูกหนิงมีคุณแม่ที่หนิงต้องดูแลอยู่หนิงยังมีลูกๆหนิงในวงการบันเทิงที่วันนี้วงการบันเทิงเองก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่มีอะไรแน่นอนทุกคนยังไม่มีความมั่นคงหนิงยังมีทีมงานของหนิงอีกลูกน้องหนิงอีกที่แต่ละคนก็ยังต้องทำมาหากินหนิงยังมีบริษัทที่ต้องดูแลคนอีกหลายๆคนดังนั้นหนิงต้องเข้มแข็งค่ะแล้วเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปแล้วก็ส่งกำลังใจดีๆแบบนี้ให้กับทุกคนคนเผชิญปัญหาหนิงเชื่อว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เช้าแล้วค่ะหนิงรับเสียใจซ้ำไม่คิดจินเปิดเผยข้อตกลงยื่นข้อเสนอให้หย่าครั้งนี้ถือเป็นการพูดครั้งสุดท้ายใช่ไหมหนิงหวังว่าจะไม่มีอะไรออกมาให้หนิงต้องพูดอะไรอีกมันจะไม่มีอะไรอีกเลยที่จะต้องมานั่งพูดกันอีกแล้วทุกคนก็จะต่างคนต่างจะมูฟออนแล้วก็มีความสุขถ้าเราแค่รักษาสัญญาแล้วทำตามข้อตกลงนั้นการอยู่ในบ้านเดียวกันตอนนี้มันเป็นยังไงบรรยากาศมันอึดอัดไหมขอแล้วกันเนื้อพอแล้วค่ะยิ้มอัปเดตคดีฟ้องบุคคลที่3ตอนนี้ยังเดินหน้าต่อไหมอันนั้นมันเป็นส่วนของกฎหมายนะคะหนิงก็หวังว่าหนิงจะได้รับความยุติธรรมตามสมควรที่หนิงควรจะได้รับหนิงไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะแต่ตอนนี้ชีวิตหนิงพังมากเลยค่ะถ้ามีอะไรเข้ามาอีกเราไม่เลือกที่จะหนีแล้วใช่ไหมไม่หนีแล้วค่ะพร้อมเผชิญแบบนี้ของหนิงในวันนี้ช้าๆค่อยๆไม่ต้องรีบในการตอบคำถามเราต้องเข้มแข็งขนาดไหนหนิงได้อยู่ค่ะเดี๋ยวมันก็ผ่านไปค่ะเสียงสั่นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าแล้วค่ะพอเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราโกรธไหมเหนื่อยกับปัญหาที่เราเจอไหมเหนื่อยได้ค่ะคนเราทุกคนโกรธได้เหนื่อยได้แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเวลาโกรธเวลาเหนื่อยก็พยายามช้าๆเพราะถ้ามันโกรธแล้วมันเหนื่อยแล้วมันจัดการทุกอย่างตอนที่เราโกรธและเราเหนื่อยเลยมันก็จะเป็นเคมีทำลายล้างเคมีการต่อสู้แต่วันนี้หนิงไม่มีความจำเป็นต้องต่อสู้อะไรอีกแล้วสิ่งที่หนิงต้องต่อสู้เรื่องเดียวก็คือทำทุกอย่างให้ดีที่สุดสำหรับลูกหนิงนั่นคือหัวใจของหนิงคือทุกสิ่งทุกอย่างของหนิงค่ะนิรินเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างน้องกอดทุกวันน้องน่ารักมากน้องพยายามเป็นเด็กที่ดีก็ฝากว่าถ้าใครเจอน้องก็ชื่นชมน้องหน่อยเนาะให้กำลังใจน้องหน่อยเพราะนาทีนี้น้องก็คงต้องการกำลังใจว่าเขาเป็นเด็กดีนะทุกคนเห็นเขาเป็นเด็กดีนะเมื่อเขาเป็นเด็กดีแล้วเด็กดีก็ควรได้รับคำชมเราภูมิใจกับน้องขนาดไหนในสถานการณ์อย่างนี้โคตรโชคดีเลยเสียงสั่น
ไม่คิดว่าตัวเองจะโชคดีขนาดนี้บนความโชคร้ายสิ่งที่โชคดีที่สุดคือลูกดีที่สุดและวกก็ภาวนาขอพรว่าให้เขาเป็นเด็กที่ดีแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแข็งแรงมีความสุขในทุกๆวัน